الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قللعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرهوسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดคุยกับพี่น้องถึงวาซายะจซิลลาฮุชชากิรีนและต่อไปอัลลอฮ์จะตอบแทนผู้ที่มีความชูโกตต่ออัลลอฮ์มีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยมัดกับเราเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ได้ดีใจจนออกนอกหน้าเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามานั้นน่ะอัลลอฮ์ฝากเราให้ดูแลคนยากไร้คนยากจนคนหาเช้ากินค่ำครูบาอาจารย์ที่ยากไร้คนดีๆทั้งหลายเรารู้อย่างนี้แล้วก็ให้ทำไปนะนั่นแหละครับรางวัลมันจะได้อย่างมากมายก่ายกองในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับอุลามาเขาเรียบเรียงเรื่องราวนี่สวยมากแล้วก็เขาหยิบอัลกุรอานมาครอบงำนะครับได้ถูกต้องเป๊ะเลยในหัวข้อที่บอกว่าวาสยัดยาซิลลาฮุชชากิรินและต่อไปอัลลอฮ์จะตอบแทนผู้ที่มีความสุกรผู้ที่มีความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลุลลอฮุฮักวะตะบารอกวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง34อัลลอฮ์บอกไงครับกุลมุฮัมมัดจงกล่าวลิอิบาดิยัลลาซีนาอามานูให้กับบ่าวของฉันที่เขาอีหม่านแล้วเราก็ได้ข้อคิดเวลาเราอ่านกุรอานแล้วเนี่ยเราก็เอามาพินิจพิจารณาถ้ายังไม่อีหม่านแล้วเนี่ยพี่น้องครับคำใช้ก็ไม่มีบนเขาใช้ให้อีหม่านก่อนนี่อีหม่านแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์จึงบอกกับนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดจงบอกกับบ่าวของฉันที่เขาอีหม่านต่อฉันแล้วให้ทำอะไรครับพี่น้องยูกีมุสซอลาตจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคำว่ายูกีมูเนี่ยพี่น้องครับทำครบวงจรถูกสุรูตถูกสุนัตในละหมาดนะครับที่ไหนเป็นรุกลทำถูกหมดทุกอย่างเลย
เมื่อทำถูกหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยผลจะติดตามมาทันทีสำหรับบุคคลที่ละหมาดของเขามีความขุศัวมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ผลติดตามมาคืออะไรวะยุมฟิกูมิมมารซักนาฮุมซิรรวะอาลานียะห์ให้เขาบริจาคสิ่งที่เราได้ประทานริซกีซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพให้กับเขาทั้งเล่นลับและก็เปิดเผยบริจาคอย่างลับๆไม่อยากให้ใครเห็นและทั้งเปิดเผยก็ทำด้วยเพื่อที่จะให้สังคมที่มีความร่ำรวยฐานะความเป็นอยู่ดีนั้นจะได้บริจาคตามบุคคลซึ่งที่เขาได้ทำและเขาเจตนาที่จะให้คนอื่นทำตามอันนี้ไม่เกิดโทษอะไรเขาก็ได้รางวัลอย่างสมบูรณ์ของเขาเพราะเขาเนียดทำให้เห็นเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นได้ทำตามสังคมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าสังคมขาดการดูแลขาดการบริจาคมีแต่ความตนีนั่นคือความหายนะนั่นคือการรบราฆ่าฟันกันคนเนี่ยเวลามันจนกันสุดๆเนี่ยพี่น้องครับที่เราดูกันในทีวีมันก็หน้ามืดเพราะว่าเราเป็นคนมีแล้วมีอยู่คนเดียวไม่เคยดูแลคนที่ยากไร้คนที่อยากจนที่หาเช้ากินค่ำไม่เคยสนใจอะไรเลยพี่น้องอย่าลืมนะว่าโลกนี้ถ้าไม่มีคนจนที่หาเช้ากินค่ำแล้วเนี่ยคนรวยจะอยู่อย่างไรคนที่มีฐานะจะอยู่อย่างไรผมถามคุณจะทำอะไรหน่อยก็จ้างคนจนจะทำอะไรหน่อยก็จ้างคนจนนะครับจะกวาดบ้านจะทางหญ้าจะปลูกต้นไม้จะตักน้ำเข้าโดนคดีเรื่องของคนจนทั้งนั้นนี่คือเนื้อปัจจัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้คนไม่เหมือนกันถ้าคนเหมือนกันหมดเนี่ยโลกนี้ไม่มีใครอยู่หรอกครับพี่น้องตายกันหมดไงใครจะทำอะไรกับคนรวยทั้งนั้นอ่ะไปจ้างใครใครก็ไม่ทำแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นี่ไม่คิดนี่มันเป็นฟิตรอที่อัลลอฮฺบอกฟิตรอตุลลอฮุลลาตีฟัตรอนาสอะไลฮาลาตับดีลริคอนกิลละซาลิกัดดีนุนกายิมวะลากินอักษรนาซิลายะละมูนอัลลอฮ์บอกธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาให้กับมนุษย์ในลูกดุนยานี้ใครอย่าเปลี่ยนนะในการสร้างของอัลลอฮ์นี่คือศาสนาที่เที่ยงตรงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้พี่น้องทั้งหลายนี่คือคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเมื่อการละหมาดดำรงไว้อย่างสมบูรณ์และเขาก็บริจาคสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานริซกีให้กับเขาทั้งเล้นลับแล้วก็เปิดเผยบริจาคนั้นทำตอนไหนล่ะมิงกอบลิอัยยะติยะยามุลลาบัยอนฟีฮิวาลาคีลานก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงวันที่ไม่มีการซื้อการขายวันที่ไม่มีการเป็นมิตรไม่มีพวกพ้องไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่วันนั้นตัวใครตัวมันช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้เลยนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอัลลอฮุลลาซีคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์บอกเองว่าอัลลอฮ์นั้นได้สร้างฟ้าและแผ่นดินว่าอันซะละมินัสสมาอิมาอัมฟะอัครยบิฮีมินัสสมาราติริกัลละกุมและได้ให้ลงมาจากฟากฟ้านั้นมาอันน้ำฟะอัครยบิฮีและได้นำเอาออกมานะครับจากน้ำฝนที่พรมลงมาแผ่นดินนั้นเป็นพืชพันธัญญาหารริซกอลละกุมเพื่อจะเป็นปัจจัยริซกีกับพวกท่านพี่น้องซูเราะห์นี้หรืออายะห์สั้นๆ 2-3 อายะห์นี้ผมถือว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึงบุญคุณของพระองค์อัลลอฮ์ได้พูดถึงบุญคุณของพระองค์ฉะนั้นอ่านกุรอานการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานถ้าเราอ่านแล้วไม่พิจารณา
ถ้าเราอ่านแล้วไม่ตรึกตรองเนี่ยยากที่เราจะมองเห็นบุญคุณของอัลลอฮ์และก็ยากด้วยที่ท่านจะเข้าใจและยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะที่เราดำเนินชีวิตในดุนยานี้เราให้ข้างกับศาสนาเราผินหลังให้กับศาสนาเราไม่เคยรับรู้ในคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามและที่ไม่เคยรับรู้นั้นท่านอ่านกุรอานได้แต่ท่านไม่ได้ดูความหมายของกุรอานเลยว่าอัลลอฮ์ได้บอกไว้อย่างไรได้เตือนไว้อย่างไรท่านก็อาจจะทำบิดอะห์ท่านก็อาจจะทำชิริกยันจบชีวิตเพราะไม่รู้ความหมายว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับท่านมั่งแต่ถ้าท่านรู้ความหมายล่ะเนี่ยเหมือนกับที่ผมได้แปลให้กับพี่น้องฟังจากตัฟซีรของศิษย์เก่าอาหรับเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้น้ำเนี่ยให้แดดเผาน้ำในมหาสมุทรขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆจากน้ำเค็มแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำจืดเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ดื่มกินเพื่อที่จะให้บรรดาสัตว์ต่างๆได้ดื่มกินเพื่อที่จะให้ผลหมากรากไม้ได้กินน้ำจืดแล้วก็เติบโตมามีดอกมีผลมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายก่ายกองริซกอลละกุมเพื่อจะเป็นริซกีเป็นปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านได้คิดหรือยังพี่น้องได้มองเห็นหรือยังวะซักคอรละกุมุลฟุลลิตัจริยฟิลบะห์ริบิอัมริและได้ให้เรือเดินทะเลมีความสะดวกสบายแก่พวกเจ้านะครับบิอัมริฮีด้วยกับคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราขึ้นรถลงเรือเนี่ยทำไมนบีจึงใช้ฮะรออานซุบฮานัลลซีซักกะรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนทำไมนบีจึงใช้ให้เราอ่านซูเราะห์นี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันพยศแล้วเนี่ยมนุษย์เอาไม่อยู่เพราะเจ้าของเขาเท่านั้นที่จะทำอย่างไรก็ได้จึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์เวลาเราขึ้นรถลงเรือนะครับขออย่าให้เกิดภัยพิบัติขออย่าให้เกิดบลาการทะเลหรือบนเครื่องบินก็ตามต่อมาวะซักกะรละกุมุลอันฮาดและทรงให้แม่น้ำเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าจริงไหมล่ะพี่น้องเนี่ยภาคกลางเนี่ยแม่น้ำอะไรเลี้ยงดูประชาชนที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นประโยชน์กับมนุษย์แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงนะครับแม่น้ำโขงยาวกี่ร้อยกิโลพันกิโลนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพวกเจ้าในการประกอบอาชีพในการทำนาในการทำไร่หรือจะวิทย์ขึ้นมากักไว้ในบ่อแล้วเอาไว้ใช้เอาไว้กินเนี่ยอายานี้พูดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเลยวะซักกะรละกุมุสซัมซะวัลกอมัรและได้อำนวยความสะดวกให้กับพวกท่านนะครับเป็นการโคจรดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันโคจรไปตามกฎที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้กลางคืนเท่าไหร่กลางวันเท่าไหร่วะซักกะรละกุมุลไลลาวันนะฮาร์และได้ทรงให้ดวงอะไรครับกลางวันและกลางคืนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งนั้นเลยนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเพื่อที่จะให้บ่าวนั้นได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ได้บอกตอนท้ายเนี่ยหลังจากอัลลอฮ์ได้พูดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีเรือเดินทะเลมีอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองมีแม่น้ำลำธารนะครับเพื่อเราจะทำประโยชน์ในการประกอบอาชีพในดุนยา
พี่น้องฟังอัลลอฮ์พูดในตอนท้ายวะอาตากุมมิงกุลลิมาซะอันตุมูฮุและอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอพี่น้องว่าอัลลอฮ์ให้ไหมที่เราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราไหมผมจะยกตัวอย่างเพื่อจะให้พี่น้องมองเห็นภาพนะเช่นเราเนี่ยอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีอยู่กับหลานในบ้านเนี่ยอยู่กันสงบสบายนะละหมาดครบสมบูรณ์อ่านกุรอานเป็นวันมาฐานะก็ยากจนจริงแต่รักอัลลอฮ์อยู่มาท่านก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มีริสกีให้มีฐานะดีกว่านี้สักหน่อยจะได้เป็นบ่าวที่ตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮ์มากกว่านี้อัลลอฮ์ก็ไม่ให้พี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ให้อยู่อย่างเดิมนั่นแหละผมถามพี่น้องว่าอัลลอฮ์ให้แล้วหรือยังขอให้รวยเพื่อที่จะได้มีเวลาในการประกอบอาชีพในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราก็อยู่สภาพเดิมแต่ลูกหลานเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลหมดรักพ่อรักแม่เราก็ไม่รวยไปกว่าเดิมนั่นแหละอัลลอฮ์ให้ท่านแล้วเพราะอีตอนท่านอยู่อย่างจนเนี่ยนะอ่านกุรอานเย็นมาก็อ่านกุรอานแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ลูกก็อ่านกุรอานหลานก็อ่านกุรอานแล้วก็อยู่กันอยู่อย่างเนี้ยไม่รวยไปกว่านี้นั่นแหละคืออัลลอฮ์ให้ท่านแล้วเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้ท่านมากกว่านี้นะท่านเป็นบ่าวที่ทรยศนี่คืออัลลอฮ์เพราะรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งความคิดของเราความรู้สึกของเราอนาคตของเราว่าบ่าวคนนี้ถ้าให้มากมายก่ายกองแล้วเนี่ยเป็นบ่าวที่ทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงไม่ให้นั่นแหละคำตอบคืออัลลอฮ์ให้ท่านแล้วนะฉะนั้นถึงบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ถ้าเราและท่านทั้งหลายไม่ตระหนักไม่คิดถึงบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยยากเหลือเกินที่ท่านจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺเราก็อาจจะดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮฺไปเรื่อยๆเพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่ได้ดูความหมายเลยอินชาอัลลอฮฺโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ